ภาพสลักพระนารายณ์บรรทมศิลป์ประทับเหนือพญาอนันตนาคราช3เสียรแผ่พังพานพระหัตถ์ซ้ายถือปัทมะหรือดอกบัวที่ยังถ่ายทอดความงดงามของศิลปะวางตัวอยู่ณหน้าบันบริเวณองค์กลางทิศเหนือของกู่พระโกนาจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยบริเวณเหนือหน้าบันสลักภาพเรื่องราวของรามายณะพญาสุครีพต่อสู้กับพระยาพาลีส่วนล่างของหน้าบันสลักภาพหน้าการจับท่อนขาสิงคายพวงมาลัยที่ประตูหลอกของปราสาทด้านตะวันตกขององค์ทิศเหนือปรากฏภาพสลักพระวิษณุทรงครุฑวางอยู่กับพื้นอีกทั้งเสียรหน้าโบราณซึ่งแต่เดิมอยู่ในตำแหน่งหน้าประตูทางเข้านอกกำแพงนำไปสู่การสันนิษฐานว่าแต่เดิมอาจจะมีสะพานนาคและทางเดินประดับเสานางเรียงทอดต่อจากซุ้มประตูด้านหน้าไปยังสระน้ำหรือบารายกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย